ไปกับริดหน่อยแล้วขอเสียงดังหน่อยแล้วขอบคุณนะไม่รู้ว่าฮอมันกว้างหรือว่าทุกคนเสียงเบานะนะฮะเสียงดังสุดหรือยังตรงนี้แบบได้ยินเบามากเลยอ่ะฮะขอแบบขอดังๆพร้อมกันอีกหนึ่งทีได้ไหมให้มันชื่นใจหน่อยได้ไหมฮะเอาแบบว่าหลอดคอแตกไปเลยนะทุกคนเอาขอเสียงดังพร้อมกันหน่อยเล่าโทษนะพอดังก็ดังนี่ไม่คิดจะเก็บเสียงไว้ท้ายโชว์เลยนะครับนะฮะอยู่กันยาวนะวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ไปยาวๆเลยเพราะว่าวันนี้นี่จะมาร้องทั้งหมด7เพลงด้วยกันนะครับทุกคนนะครับประมาณ1ชั่วโมงเต็มเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนใครที่กำลังช้อปปิ้งอยู่นะครับทุกคนหยุดช้อปก่อนนะมาหาลิศก่อนนิดนึงครับมาฟังเพลงมาสนุกไปด้วยกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปช้อปต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เขายังเปิดอีกยาวนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานตลาดนัดโชว์ห่วยครั้งที่11นะครับมุ่งมั่นสร้างสรรค์โชว์ห่วยไทยสู่ความยั่งยืนขอที่ประมูลได้ดังไหนเล่าจัดโดยแมคโครของเรานี่เองนะครับเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่งานนี้มาจัดที่ภาคอีสานนะครับปกติก็คือจะจัดอยู่ที่ Impact ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการนำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการนำสิ่งดีๆมาให้สู่พี่น้องชาวอีสานเหมือนเรานะครับซึ่งนี่ก็คือคนอีสานเหมือนกันเด้อรู้มั้ยนี่โอ๊ยพูดรู้มั้ยนี่ก็รู้แล้วเป็นคนที่ไหนนะฮะนะครับคนร้อยเอ็ดเด้อว่าอีสานเด้บ่ฮะคนตรงนั้นน่ะว่าอีสานเด้บ่ทางนี้เว้าได้เด้อซัดพร้อมนะบ่ท่องมากเลยนะครับเนาะเอาเป็นวันนี้เราจะไปกันในภาษาไทยหรือภาษาอีสานกันดีครับวันนี้ให้เลือกเวอร์ชั่นฮะอีสานไม่อีสานกว่าอีสานตัวเมมบังเอาได้เด้อสนะคอยบ่มีปัญหาดิฮะเอาคอยเว้าได้เด้อครับมีปัญหาเด้ว่าแต่พวกเจ้าฟังออกบ่ท่องได้นี่เว้าท่องได้นี่ฮะบ่มีติดขัดๆเด้อว่าอีสานสัตว์ก็ว่าไทยอีกเด้อเอาพูดกลางดีกว่าเนาะเพื่อความเป็นสากลของงานนิดนึงนะครับเผื่อแบบมีพี่น้องชาวภาคกลางอยู่ในนี้บางคนอาจจะฟังไม่ออกว่ามีบางคนบินมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับอ๋อนะครับก็มาเพื่อดูคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับทุ่มทุนมากจริงนะครับเนาะเออนะครับก็พูดเยอะจังเลยอ่ะทุกคนเราไปร้องเพลงกันต่อดีกว่าไหมสักเพลงนึงเนาะเพราะว่าวันนี้อยู่ด้วยกันอีกยาวนะครับใครมีอะไรอยากคุยอยากพูดกับฤทธิ์ก็พูดได้นะเพราะว่าวันนี้เวทีเรากว้างใหญ่มากเหลือเกินนะครับก็ถ้าไม่มีใครชวนคุยไม่มีใครร้องเพลงด้วยแล้วก็จะวงเวงนิดนึงนะฮะอ่ะเพลงนี้ฤทธิ์คิดว่าทุกคน